นะครับทำให้สามารถเลิกบุหรี่หรือว่าลดบุหรี่ได้และที่สำคัญก็คือณขณะนี้มีการใช้ CBD เพื่อกระตุ้นตัวกัญชาในธรรมชาตินั้นในการคนที่ติดกัญชาคนที่ติดกัญชานะกลับใช้กัญชาอีกยี่ห้อหนึ่งนะครับไม่ใช่น้าลุงป้านะมันมีผลิตภัณฑ์หลายอันนะอันนี้หมายความว่าเป็นผลิตภัณฑ์กัญชาที่เป็นเรื่องของตัว CBD เพราะฉะนั้นระบบของกัญชาธรรมชาตินั้นคือผลิตเมื่อมีการร้องขอเมื่อผลิตมีการร้องขอแล้วนะครับมันจะสร้างเมื่อไหร่สร้างที่ไหนไม่มีใครรู้เพราะว่ามันปรับสมดุลของมันเองตามธรรมชาตินะครับเพราะฉะนั้นมันเมื่อสร้างขึ้นมาแล้วมันจะถูกสลายไปอย่างรวดเร็วนะครับสลายอย่างรวดเร็วรูปนี้ต้องดูให้ดีนะฮะรูปนี้คือนะครับเวลาที่เราชอบอธิบายทางเภสัชวิทยานั้นเราจะพูดถึงเซลล์เซลล์เดียวเราพูดถึงเซลล์เซลล์เดียวพูดถึงสมองแค่ตำแหน่งเดียวแต่ในรูปนี้นะครับในรูปนี้นะครับอันนี้ผมยกตัวอย่างนะฮะถ้าผมใช้เวลานั่งอ่านนี่อยู่ประมาณ2วัน2คืนนะไม่ต้องตกใจถ้าไม่รู้เรื่องนะอันนี้คือนะเซลล์ประสาทตัวนึงนะครับที่มีหน้าที่ปล่อยสารนะผมจะเรียกว่าสารไม่ดีแล้วกันคือกลูตาเมตนะครับทีนี้เจ้าตัวนะฮะตัวอันตรายนะครับตัวอันตรายก็คือ IL-1 เบต้ากับ TNF เมื่อส่งสัญญาณมาที่ตรงนี้ปุ๊บนะฮะตัวกลูตาเมตมันบอกว่าเอ้ยได้รับสัญญาณมาเพราะฉะนั้นเราต้องรับสัญญาณอันตรายแล้วให้มันอันตรายยิ่งขึ้นเพราะฉะนั้นตรงนี้ก็จะส่งต่อมาที่ตรงนี้ทำให้มันรู้สึกอันตรายเยอะเลยแต่ในขณะเดียวกันตรงนี้ไม่ได้พูดถึงกัญชาในธรรมชาติในตัวเลยนะพูดถึงแต่รีเซพเตอร์รีเซพเตอร์ณขณะนี้นะครับที่รู้กันเนี่ยนะมีมากมายมหาศาล CB1 CB2 มี TRPV1 มีตัวอะไรต่างๆเยอะแยะเลยแต่รีเซพเตอร์ตรงนี้ทำงานก็คืออะไรฮะเมื่อมีตัวอันตรายมาบอกว่าเฮ้ยปล่อยกลูตาเมตตัว CB1 ตรงนี้ไม่ใช่โทษ TRPV1 ตรงนี้จะบอกว่าเออปล่อยเลยแต่ตัว CB1 รีเซพเตอร์ตรงนี้นะครับซึ่งเราบอกว่าไม่ดีนะฮะบอกว่าอย่าปล่อยเพราะฉะนั้นการที่เราจะบอกว่า CB1 receptor นั้นเป็นตัวไม่ดีไม่ใช่แต่ว่ามันขึ้นอยู่กับว่ามันทำงานอยู่ที่ไหนอยู่ที่เซลล์ประสาท presynapse หรือเปล่าและเมื่อมีการกระตุ้นมาในขณะเดียวกันตัวที่รับนะครับตัวที่รับกลูตาเมตตรงนี้ก็คือตัวแอมปาแอมปาบอกว่าเมื่อรับอันตรายขึ้นมาแล้วมันก็ต้องกระพือให้อันตรายเยอะขึ้นตรงนี้และในขณะเดียวกันนะครับมันก็พยายามร่างกายก็บอกว่าเฮ้ยอันตรายเยอะขึ้นแล้วตายนะมันก็พยายามเอาตัวรีเซพเตอร์ตัวนี้ไปทำลายแต่ปรากฏว่าอะไรฮะปรากฏว่าตรงนี้เองนะครับตัว TRPV1 ตรงนี้เองและตัว CB1 receptor ตรงนี้เองนะครับซึ่งอยู่ที่ไมโตคอนเดรียนะอยู่ที่ไมโตคอนเดรียมันกลับบอกว่าเฮ้ยทำงั้นไม่ได้เพราะงั้นเราจะตายเพราะฉะนั้นแค่โมเดลตรงนี้เท่านั้นเองนะครับบอกว่าตัวรีเซพเตอร์เฉยๆโดยที่ไม่ต้องมีกัญชาตามธรรมชาตินั้นมันอยู่ทุกแห่งหนไม่ว่าจะเป็นที่ presynapseposynapse หรืออยู่ที่ไมโตคอนเดรียนะครับและอีกระบบนึงก็คือ GABA นะก็มีการโฆษณาขายตอนนี้นะบอกว่าข้าวอะไรนะข้าวชนิดหนึ่งผมไม่โฆษณาให้นะทำให้ GABA เพิ่มซึ่งทำให้ GABA นี่แหมอ่อนโยนนุ่มนวลทำให้เกิดมีความเอาว่ามีสุขภาพดีในตัว GABA ตรงนี้เองรีเซพเตอร์ซึ่งตรงนี้เนี่ยเคยเป็นผู้ร้ายบ้างเป็นพระเอกบ้างตรงนี้เนี่ยกับผู้ร้ายเข้าพวกกับพระเอกพระเอกเป็นผู้ร้ายบ้างอยู่ตรงนี้เพราะฉะนั้นวิธีการอธิบายนะครับรีเซพเตอร์ในมนุษย์เองหรืออันนี้คือข้อมูลในสัตว์ทดลองไม่ได้อธิบายตรงไปตรงมามันขึ้นอยู่กับนะครับมันขึ้นอยู่กับว่ามันจะทำให้เกิดอะไรขึ้นทีนี้ผลของนะฮะอันนี้เขาเรียกว่าเป็น transcriptomic profiling เวลาที่มี neurotransmitter หรือสารสื่อประสาทหรืออะไรก็ตามในร่างกายออกมาเรียบร้อยถ้ามันผิดปกติไปก่อนที่จะเกิดโรคหรือถ้าเป็นโรคสมองนั้นเมื่อเกิดโรคไปแล้วแล้วก็เซลล์ประสาทบ้องเท่งไปเรียบร้อยนั่นก็คือมันจะมีการทำงานหน้าที่มันผิดปกติก่อนและหลังจากนั้นเมื่อหน้าที่ผิดปกติแล้วก็จะมีโครงสร้างผิดปกติซึ่งแบ่งกันเป็นไมโครและแมคโรเซลลูลาร์ดาเมจแมคโรเซลลูลาร์ดาเมจนั้นหมายความว่าไงฮะคือเซลล์เมมเบรนเริ่มเสียนะครับเพราะฉะนั้นกลไกเหล่านี้คือกลไกต่อถ้ามันไม่มีรีเซพเตอร์ของกัญชาคือไม่ว่าจะเป็นตัว1 2จะเป็น TRPV1 จะเป็น GRP อะไรต่างก็ตามนะครับในโรคที่เรารู้ณขณะนี้ก็คือว่าโรคสมองอักเสบซึ่งเหมือนกับไวรัสสมองอักเสบทุกประการเมื่อสัก 3-4 ปีที่แล้วเรารายงานคนไข้103รายนะครับที่มีอาการเหมือนติดเชื้อไวรัสในสมองอักเสบเราพบว่า 25% นั้นเกิดจากภูมิคุ้มกันแปรปรวน
ซึ่งภูมิการแปรปรวนตรงนี้คือตัวอย่างที่ดีเลยว่าเมื่อตัวรับสัญญาณนะครับที่ผมเรียนให้ทราบแล้วถ้าตัวรับสัญญาณผิดปกติแล้วก็จะเกิดอาการสมองอักเสบในรูปแบบต่างๆที่เราเรียกว่าออโตอิมมูนเอนเซฟาไลติสเพราะฉะนั้นเจ้าตัวกัญชาตามธรรมชาติของเราตรงนี้คือรีเซพเตอร์ตรงนี้จะคอยไปปรับสมดุลนะครับที่เกิดขึ้นอันนี้คือรูปนะครับก็คือว่าถ้ามีสมดุลผิดปกติต่างๆอันนี้วารสาร New England Journal of Medicine นานละนะครับรูปตรงนี้ต่อจากรูปเมื่อกี้นะฮะรูปเมื่อกี้นะครับเราบอกว่ามันมีรีเซพเตอร์อยู่ทั้งทุกแห่งหนไม่ว่าจะตัว presynapse postsynapseและที่สำคัญก็คือรีเซพเตอร์พวกนี้ไม่จำเป็นที่จะต้องอยู่ที่นิวรอนอย่างเดียวไม่จำเป็นที่ CB1 นั้นจะต้องอยู่ที่นิวรอน CB2 อยู่ที่เซลล์อื่นไม่ว่าจะเป็น CB1 หรือ CB2 หรืออะไรต่างๆพวกนี้จะอยู่ทั้งหมดเลยไม่ว่าจะเป็นตัวแอสโตรไซต์หรือว่าตัวไมโครเกลียเพราะฉะนั้นการที่นะมีรีเซพเตอร์พวกนี้จะไม่ได้กำหนดว่าถ้าเป็น CB2 นั้นจะต้องอยู่กับเซลล์ที่เกี่ยวข้องกับ immune response หรือเกี่ยวข้องกับเรื่องของระบบภูมิคุ้มกันพวกนี้แม้ว่าจะเป็นตัวอื่นๆก็ตามก็จะอยู่ในเซลล์ประสาทที่ควบคุมเกี่ยวกับการอักเสบคือแอสโตรไซต์และไมโครเกลียในรูปนี้แสดงให้เห็นถึงอะไรฮะนอกจากรูปแรกแล้วเนี่ยตัวรีเซพเตอร์เฉยๆที่ทำงานในการควบคุมความสมดุลตรงนี้เนี่ยมันจะเริ่มปล่อยนะครับตรงนี้มันจะเริ่มปล่อยกัญชาตามธรรมชาติก็คือ AEA และ 2AG เข้ามา regulate ตรงนี้อีกทีเพราะฉะนั้นขณะนี้กลไกที่เรารู้จนกระทั่งถึงเมื่อคืนนี้ถึงผมนั่งอ่านวารสารอยู่เนี่ยมันออกมาทุกวันเลยนะฮะวันละประมาณเป็นร้อยนะถ้าถามว่ายิ่งอ่านผมอ่านเท็กซ์บุ๊กจบไป5เล่มนะเล่มละประมาณ 2,000 หน้าพออ่านแล้วผมโยนทิ้งอ่ะไม่รู้เรื่องอ่ะคืออย่าไปอ่านนะมีแพทย์เภสัชอยู่เยอะเลยอย่าพยายามไปอ่านลึกซึ้งขนาดนั้นเพราะอ่านไปเรียบร้อยแล้วมันไม่รู้นะจริงๆแล้วเนี่ยนะมาดูว่าจะรักษาอีท่าไหนดีกว่านะอันนั้นเจ๋งกว่าเยอะรูปอันนี้นะครับมาจากวารสาร Nature นะฮะนี่คือรีเซพเตอร์ต่างๆนี่คือรีเซพเตอร์ต่างๆพาร์ทนี้เนี่ยนะครับก็คือ AEA นะฮะพาร์ทนี้ก็คือ 2AG จะเห็นได้ว่าเมื่อมีการสร้างกัญชาในธรรมชาติขึ้นมาแล้วมันจะจับรีเซพเตอร์ได้หมดเลยไอ้ข้างนี้ก็จับรีเซพเตอร์ได้หมดเลยคำถามมันไม่ใช่ key affinity แต่ว่ามันไปทำยังไงมันถึงจับไอ้อย่างนี้มันเลือกจับด้วยและที่สำคัญคือเมื่อมันจับไปแล้วนะครับไม่ใช่ว่ามันจับแล้วแอคชั่นมันต้องออกมาเป็นตามนั้นมันยังมีเรื่องของ signal transduction นะครับมีไอ้ต่างๆอีกเยอะเลยนะลองไปอ่านดูนะจะพบว่าชีวิตนี่อับเฉามากเลยนะเพราะฉะนั้นอันนี้เอามาให้ดูเป็นตัวอย่างว่าอย่าเจริญรอยตามผมนะแล้วก็ใครเป็นนักเรียนนักศึกษาต้องขอความกรุณาอาจารย์ว่าอย่าออกข้อสอบพวกนี้นะครับทีนี้ ECS overview 1มัน on demandอันที่2ก็คือมันจำเพาะเจาะจงกับเซลล์ระบบใดระบบหนึ่งนะครับและทำงานสั้นๆมันทำงานเป็นคอนเสิร์ตพวกนี้ไม่ใช่เป็นโซโล่นะฮะพวกนี้เป็นวงอัศนีวสันต์นะหรือเป็นออเคสตรามาทำงานเป็นคอนเสิร์ตใหญ่ๆและมันเป็น time specific manner ก็คือมันออกฤทธิ์ขึ้นมาปุ๊บแล้วเนี่ยมันออกมาเป็นระยะตามที่มันควรจะต้องทำงานและในระหว่างนั้นนะครับที่มีโรคเกิดขึ้นนั้นก็คือเพื่อจะปรับสมดุลเพราะฉะนั้นบทเรียนนะครับอันนี้บทเรียนตรงนี้เนี่ยนะครับมาจากในวัดนักวิทยาศาสตร์ที่สรุปปัญหาในการดีไซน์ว่าเราจะใช้ medical cannabis อย่างไรเนี่ยนะครับปัญหามันก็คือว่าเมื่อเราใช้น้ำมันกัญชาชนิดหนึ่งหรือสังเคราะห์ชนิดหนึ่งแล้วเนี่ยผลที่ออกมาเนี่ยมันไม่ค่อยได้ตามนั้นอ่ะดีเป็นเลวเลวเป็นดีบ้าง response นั้นยังขึ้นอยู่กับอะไรฮะยังขึ้นอยู่กับแต่ละบุคคลบุคคลนึงหยด2หยดดีบุคคลหนึ่งหยุด8หยดแล้วถึงจะดีแล้วก็ยี่ห้อก็ไม่เหมือนกันนะครับและสำคัญก็คือว่าตัวที่ออกฤทธิ์นั้นเนี่ยมันไม่ได้มาจากแคนนาบิสที่เราสั่งจากภายนอกมาจากแคนนาบิสที่ทำภายในและข้อสำคัญตรงนี้หมายความว่าไงฮะตรงนี้หมายความว่าณขณะนี้เนี่ยแพทย์และเภสัชเนี่ยนะครับที่เราบอกว่าเป็นผู้ประกอบโรคศิลปะตอนนี้เนี่ยใช้ศิลปะจริงๆแล้วเราไม่ได้สั่งยานะ1เม็ด3เวลาก่อนอาหารและก่อนนอนอันนี้ฉีดทุก8ชั่วโมงนะอันนี้เท่าไหร่นะอันนี้ไม่ใช่แล้วแต่อันนี้เนี่ยเป็นศิลปะจริงๆเพราะการใช้กัญชาตรงนี้ต้องเลือกผู้ป่วยเป็นและต้องติดตามผู้ป่วยทุก2หรือ3วันและดูว่าเมื่อประเมิน10ถึง14วันแล้วไม่ได้ผลค่อยถอยแล้วก็ใช้ยาตัวกัญชาตัวอื่นควบรวมเข้าไปด้วยนะครับเรื่องตรงนี้คือมาจากวารสาร Nature เช่นเดียวกันที่มีการจะพยายามพัฒนา
ต่อไปนี้การพัฒนายาไม่ว่าอะไรก็ตามแต่นะครับก็คือจะต้องเลือกจะต้องรู้ว่าตัวแต่ละตัวที่เข้าไปในสัตว์ทดลองนั้นเนี่ยจะเกิดอะไรกับเอนไซม์จะเกิดอะไรกับการสร้างโรงงานตามธรรมชาติและที่สมองส่วนไหนของร่างกายของมนุษย์ตรงนี้นะครับคือข้อบ่งใช้ซึ่งบอกว่าโอ้โหถ้ามันแข็งเกร็งนั้นจะต้องใช้ในโรค multiple sclerosis เท่านั้นซึ่งไม่เป็นความจริงจริงๆแล้วต้องรู้ว่านะครับเหตุผลที่เขาใช้ที่เขาศึกษาโรค multiple sclerosis นั้นเนี่ยเป็นเพราะอะไรก่อนผมอยู่ใน lab ที่จอห์นฮอปกินส์นั้นนะรุ่นพี่ผมเนี่ยคือบรูซครับก็เป็นคนแรกเลยที่เจอว่าโรคปลอกประสาทปลอกคุ้มประสาทอักเสบอันนี้จริงๆแล้วไม่ใช่โรคของปลอกคุ้มประสาทอย่างเดียวมันเป็นโรคของแกนประสาทด้วยและโรคของแกนประสาทแล้วปลอกคุ้มประสาทตรงนี้มีการแสดงออกในทางคลินิกหลายแบบด้วยกันไม่ว่าจะเป็นแบบเอื่อยๆค่อยๆเลวลงหรือค่อยๆเป็นแล้วก็สงบแล้วก็ค่อยๆเป็นอย่างนี้เพราะฉะนั้นนักวิทยาศาสตร์ของต่างประเทศนั้นเนี่ยมีความฉลาดหลักแหลมพอที่จะใช้ clinical pattern ของโรค MS นี้และถ้าหากว่ามันเป็นในลักษณะนี้นี่คือ axon ถ้าเป็นในลักษณะนี้คือ myelin หรือปลอกคุ้มประสาทและถึงสรุปได้ว่าถ้าหากว่าเป็นเรื่องของปลอกคุ้มประสาทนั้นมันจะเป็นเรื่องของ adaptiveimmunity สำหรับประชาชนทั่วไปใจเย็นๆฮะอันนี้เราเรียนมาผมเรียนหมอกว่าจะจบใน17ปีนะกว่าจะใช้งานได้พอจะเริ่มใช้งานได้ก็แก่ซะละนะฮะเพราะฉะนั้นอันนี้คือ adaptive อันนี้ถ้าหากว่าเป็นแกนประสาทนั้นมันใช้ innate immunity เพราะฉะนั้นในลักษณะอย่างนี้นะครับก็คือศึกษานะครับโดยใช้ลักษณะการดำเนินของโรคและเสร็จแล้วเนี่ยเข้าไปควบรวมกับการศึกษากัญชาที่เกิดขึ้นในร่างกายนี่คือวิธีการศึกษานะครับเกิดอะไรขึ้นในรูปแบบต่างๆของโรค MS และเกิดอะไรขึ้นนะครับในกัญชาที่สร้างตามธรรมชาติขึ้นมาและตรงนี้เองก็คือ C และคณะ T และคณะเมื่อมีการศึกษาแล้วก็จะออกมาว่ามันออกฤทธิ์แล้วก็ไปทำอะไรกับเอนไซม์ในการสร้างหรือการทำลายและทำให้เกิดมีฤทธิ์ในการคุณสมบัติในการบรรเทาอาการหรือแม้กระทั่งรักษานะครับเพราะฉะนั้นขณะนี้เนี่ยเราไม่ได้บอกว่าข้อบ่งใช้กัญชานั้นอยู่ที่4โรคอยู่ที่10โรคอยู่ที่12โรคข้อบ่งใช้กัญชาอยู่ที่อะไรฮะถ้านะครับถ้าเราที่สั่งใช้นั้นรู้กลไกของโรคได้ดีผมย้อนกลับนะฮะยกตัวอย่างเช่นเรารู้ว่าภาวะอันนี้เนี่ยเป็น adaptive immunity ภาวะตัวนี้เป็น innate immunityแล้วเราเลือกการใช้เพราะฉะนั้นใน1โรคนึงนั้นเช่นบอกว่าโรคกอไก่ตามข้อบ่งใช้ของกระทรวงสาธารณสุขถ้าโรคกอไก่นั้นนะครับออกมีกลไกการทำให้เกิดความเจ็บปวดอย่างนี้เผอิญโรคไก่จุด1กอไก่จุด2จุด3นั้นมันใช้กลไกอย่างเดียวกันถามว่าทำไมจะใช้ไม่ได้เพราะฉะนั้นขณะนี้ในการอบรมคราวที่แล้วนั้นมีโปรเฟสเซอร์ทางสกินทางโรคผิวหนังนะครับอยู่หลายท่านเลยที่มาอบรมแล้วณขณะนี้ก็มีรายงานออกมาเรื่อยๆนะครับว่าสะเก็ดเงินนะครับมีโซไรซิสนั้นแม้กระทั่งโรคหนังแข็งคือสโครเดอร์มาแล้วก็ทำให้เกิดปอดแข็งและคนไข้เสียชีวิตนั้นตอนนี้ก็มีรายงานออกมาแล้วนะครับว่ามันสามารถที่จะป้องกันได้และที่สำคัญก็คืออัลไซเมอร์สพาร์กินสันนะครับโรคของมอเตอร์นิวรอนดิซีสนั้นก็มีการศึกษาอย่างมากมายนะครับแล้วเรื่องของฮันนิงตันดิซีสตรงนี้นะครับอันนี้คือรายงานในปี2013นะครับก็คือในคนไข้เด็กที่เป็นโรคลมชักที่ชักวันละ400ครั้งแล้วเด็กเสียชีวิตหมดเพราะฉะนั้นในการศึกษาตรงนี้นะครับอันนี้ที่ผมเอามาให้ดูนั้นเพื่อจะแสดงให้เห็นว่าในเด็กที่ชัก400ครั้งต่อวันจะใช้ CBD นั้นอาจจะใช้ไม่มากนักนะครับใช้ไม่กี่มิลลิกรัมต่อกิโลต่อวันในขณะที่เด็กชัก20ครั้งนั้นอาจจะต้องใช้ปริมาณเยอะเพราะฉะนั้นการที่จะวางแผนการวิจัยในเรื่องของการใช้กัญชาในโรคใดโรคหนึ่งนั้นไม่สามารถกำหนดตายตัวได้ว่าคนนี้เอามา500คนมาเทียบกับอีก500คนเมื่อ500คนตรงนี้นะครับ500คนนั้นเป็นกัญชาปลอมนะอีก500คนนี้เป็นกัญชาจริงเพราะฉะนั้นวันที่2ต้องใช้1หยดวันที่4ต้องใช้5หยด6หยดใช้อย่างนั้นไม่ได้เพราะมันออกมาเนี่ยเป็นการตอบสนองของแต่ละคนไม่เท่ากันแม้กระทั่งนะครับในวารสาร Frontier Molecular Neuroscience เมื่อสักประมาณ24เมษายนนะครับก็บอกว่าในโรคพันธุกรรมหรือโรคกรรมพันธุ์ซึ่งนะครับมีความเหี่ยวของสมองและความเหี่ยวของไขสันหลังแล้วก็ความเหี่ยวของสมองน้อยนะครับก็พบว่าจริงๆแล้วเนี่ย
ในระบบกัญชาตามธรรมชาตินั้นอาจจะได้ผลเป็นเรื่องของ neuroprotective เพราะฉะนั้นมันไม่ใช่แค่บรรเทาอาการอย่างเดียวแต่ว่ามันอาจจะในการฟื้นฟูนะครับสมองที่เสียหายไปและที่สำคัญก็คือทั่วโลกกำลังดูว่าคนที่ในครอบครัวนั้นคนหนึ่งเป็นแล้วอีก4คนในครอบครัวนั้นมีรหัสพันธุกรรมแบบเดียวกันจะเป็นหรือเปล่าไม่แน่ใจอาจจะใช้ตรงนี้เนี่ยเป็นระดับป้องกันซึ่งตรงนี้เนี่ยยังไม่ทราบนะครับอย่าเพิ่งใช้ทีนี้ในปี2016นะครับในปี2016คำถามที่ถามในปี2016นั่นคืออะไรฮะคือถามว่านะครับถามว่าณขณะนี้รู้หมดแล้วนะว่ากัญชาออกฤทธิ์ยังไงในปี2016อย.ปปส.นักวิทยาศาสตร์ตรงนั้นถามด้วยคำถามเดียวกันนะครับว่ากัญชานี้เรารู้แน่นอนนะครับว่าทำไมคนเสพกัญชานะครับเสพเพื่อสันทนาการต่างๆทำไมบางคนเนี่ยกลายเป็นพวกที่ต้องใช้กัญชาเยอะก็ว่า frequent user หมายความว่าใช้ปีนึงมากกว่า100ครั้งหรือมากกว่าหรือต้องใช้ทุกวันวันละหลายครั้งและพวกนี้เองนะครับพวกนี้เองเนี่ยจะกลายเป็นพวกที่ทำให้เกิดโรคจิตพวกนี้จะทำให้เกิดมีจิตวิปลาสชั่วขณะที่เสพหรือในเด็กนะครับในเด็กที่เกิดได้กัญชาไปเรียบร้อยแล้วเด็กวัยรุ่นแล้วทำไมเด็กบางคนเข้ามหาวิทยาลัยไม่ได้แต่จริงๆมันคงไม่อยากเข้าอ่ะนะแต่ว่ามันไอ้สติปัญญาตรงนี้นะครับทีนี้อีกอย่างนึงก็คือนะอีกอย่างก็คือในลานเซตปี2019นะครับก็บอกว่าชัดเจนเลยนะครับว่าคนใช้กัญชามีโรคจิตมากขึ้นจริงเกิดได้จริงแต่ในขณะเดียวกันทราบเรียบร้อยแล้วว่าบุคคลที่พร้อมจะเป็นโรคจิตมันจะเริ่มด้วยว่าต้องติดก่อนเมื่อติดแล้วก็จะมีความโน้มเอียงเปราะบางที่จะเป็นโรคจิตหรือวิปลาสชั่วขณะแล้วส่วนมากแล้วเนี่ยจะถูกทริกเกอร์นะครับด้วยตัวที่ชอบเมาเพราะฉะนั้นผมเรียนย้ำนะครับว่าณขณะนี้เนี่ยเราต้องการให้คนไทยใช้กัญชาเพื่อประโยชน์การแพทย์เราไม่สนับสนุนเด็ดขาดนะครับให้ใช้กัญชาเพื่อความสนุกแต่ถ้าเดือนหนึ่งจะใช้สักมวนหนึ่งก็ไม่พูดดีกว่านะเอาหน่ะนะฮะเราจะสอนวิธีสูบให้นะทีนี้นะกัญชากับโรคจิตนะใน Annual Internal Medicine นั้นเมื่อวันที่26มีนาปีนี้เองก็บอกว่าที่เดนเวอร์โคโลราโดนั้นนะครับมีคนที่นะใช้กัญชาอย่างเสรีเข้าห้องฉุกเฉินมากกว่าธรรมดา3เท่าคือประมาณ 10,000 คนแต่บทสรุปตรงนั้นเนี่ยสรุปว่าไอ้ที่เข้าโรงพยาบาลนั้นไม่มีใครเสียชีวิตเลยนะ 10,000 คนไม่เหมือนมอร์ฟีนไม่เหมือนเฮโรอีนไม่เหมือนโคเคนนะครับอันนั้นคือข้อที่1ข้อที่2ก็คือว่าในกัญชาพวกนี้นะครับข้อสำคัญก็คือว่าเราต้องรู้ว่าเขาใช้วิธีไหนเขาใช้แบบสูบหรือเขาใช้แบบหยดใต้ลิ้นเพราะฉะนั้นเนี่ยนะพวกเราทุกคนมีหน้าที่ต้องไปสังเกตตามผับนะฮะที่มีอยู่หลายถนนหนทางต้องไปดูว่าผับเนี่ยเปิด11โมงเปิด5ทุ่มปิดตี2นะคนที่เข้าไปในผับนั้นเนี่ยนะกะว่าเพื่อประหยัดเศรษฐกิจนะก็คือเหล้าเนี่ยกินน้อยๆแต่ว่าอยากมันเยอะๆนะก็ใช้กัญชาไปเพื่อจะได้รู้สึกว่าเอ้ยมันจะได้ประหยัดสตังค์นะก็ปรากฏว่าพวกหนึ่งเนี่ยนะก็ใช้สูบพอสูบอันนี้มันก็บอกเอ้ยออกฤทธิ์เร็วนะแบบสูบหรือแบบเวฟแต่ว่าไอ้พวกที่หยดใต้ลิ้นนะจริงๆแล้วนะหยดใต้ลิ้นก็ไม่มีหรอกในประเทศไทยอ่ะนะจะเข้าทีมันยืนหยดใต้ลิ้นเนี่ยผมมันไม่เก๋อ่ะนะในขณะเดียวกันถ้าหยดใต้ลิ้นตรงนี้มันออกฤทธิ์ช้านะตั้งแต่1-4ชั่วโมงหยดแล้วก็ยังไม่สนุกเข้าผับก็ไม่ได้สักทีเพื่อนเข้าไปหมดแล้วผับจะเลิกแล้วเฮ้ยหยดซ้ำเว้ยหยดมันทีหยดไป2หยดอีกชั่วโมงหยดไปอีก4หยดไอ้เนี่ยพวกเมานะเพราะงั้นที่ออกข่าวมาเต็มหมดหมดไม่ได้ตื่นเต้นอะไรนะเพราะว่ามันก็เมาตามปกติแต่ข้อเสียของมันคืออะไรฮะข้อเสียของมันก็คือนะเวลาเมาไปแล้วเนี่ยมันทำให้ความนั้นคนที่เมาเนี่ยนะจะมีลักษณะนะก็เป็นเราเรียกว่า bizarre reaction ก็คือตอนสุดเลยความดันตกแล้วชีพจรต่ำระดับต่อมาคือชีพจรเต้นเร็วนะฮะเพราะฉะนั้นเวลาที่เราดูคนไข้พวกนี้เนี่ยนะครับมีคนไข้คนหนึ่งไปแอดมิทที่จุฬานะครับเมื่อสักประมาณ3อาทิตย์ที่แล้วนั้นก็คือเขาก็หยดเพื่ออยากให้นอนหลับเพราะเขาใช้ยานอนหลับ 3-4 ชนิดแล้วไม่ค่อยหลับเท่าไหร่เขาก็หยดไป1หยดเมื่อหยดไป1หยดแล้วปรากฏว่ามันตกไปที่หลังมือเขาก็เลยใช้ลิ้นเลียนะเพราะด้วยความเสียดายนะฮะก็เลยปรากฏว่า1หยดนั้นเลยล่อไปได้ประมาณ10หยด8หยดมั้งโดยประมาณนะฮะแล้วเขาก็นอนไปพอนอนไปเสร็จเรียบร้อยแล้วปรากฏว่าความดันมันคงตกในระหว่างช่วงนอนตื่นขึ้นมาเช้าก็เกิดมี left hemiparesis ก็เข้าโรงพยาบาลจุฬา
นะเขาก็ไม่ได้บอกเขาก็ไม่ได้บอกใครเลยไม่กล้านะพอดีนะผมเวลาผมราวที่จุฬาเมื่อวันพฤหัสศุกร์นี้ผมก็มีป้ายกัญชาติดอยู่นะพอมีป้ายกัญชาติดอยู่เขาบอกเขาก็คว้าหมอผมจะเล่าความจริงให้ฟังว่าทำไมผมเป็นอัมพฤกษ์เนี่ยเพราะฉะนั้นอย่างเงี้ยนะจะทำให้คนไข้เนี่ยสามารถบอกได้ดีแต่ว่าเวลาผมอยู่ถนนทางผมก็ปิดป้ายอย่างนี้ผมก็เป็นเขียวๆเฉยนะเพราะฉะนั้นเขาก็บอกลักษณะอย่างนี้เพราะฉะนั้นในลักษณะอย่างนี้เนี่ยนะครับการใช้กัญชาโดยผิดวิธีอย่างนี้เนี่ยมันทำให้คนที่อาจจะมีเซลล์ตีบในสมองเซลล์ตีบในหัวใจโดยที่ไม่รู้ตัวแล้วความดันตกมันก็จะเกิดเรื่องขึ้นเพราะฉะนั้นหน้าที่ของเราตอนนี้ก็คือทำยังไงก็ตามต้องให้อยู่ในระบบให้หมดโดยที่รู้จักวิธีใช้และเข้าใจว่ากัญชานั้นคือยาเท่านั้นเองนะครับแล้วติดง่ายไหมจริงๆแล้วก็ติดยากกว่าบุหรี่นะครับเพราะว่าจะมี 10% นั่นเองที่ติดงอมแงมนะตรงนี้นะครับอันนี้ก็คือผลนะในคอมพิวเตอร์สมองซึ่งดูความหนาของสมองพบว่าเมื่อคนที่เกิดติดแล้วนะครับเมื่อเกิดติดแล้วและจะทำให้เกิดมีผลเหมือนกับอะไรฮะเหมือนกับสูบบุหรี่เหมือนกับที่ติดยาบ้าในสมองที่ถูกกระทบนั้นจะมีลักษณะตำแหน่งเหมือนกันหมดเลยนะครับจะมีตำแหน่งเหมือนกันหมดเลยและในขณะเดียวกันเมื่อเดือนกันยายนนะครับในวารสาร Neuroscience Natureก็สรุปแล้วว่าคนที่จะมีความโน้มน้าวที่จะต้องติดมากกว่า100ครั้งต่อปีนั้นนะครับจะเกิดมีโรคจิตเภทขึ้นนั้นจะถูกควบคุมด้วยยีน4ตัวนี้ทีนี้ยีน4ตัวนี้น่าสนใจนะครับเพราะว่าเราไปเปิดตำราดูแล้วพบว่ายีน4ตัวนี้มันอาจจะไม่ใช่เป็นเฉพาะฝรั่งเฉพาะคนผิวดำหรือฮิสแปนิกแต่ว่าอาจจะมีคนไทยอยู่ด้วยเพราะนี่คือการวิจัยต่อยอดการวิจัยต่อยอดก็คือณขณะนี้เนี่ยนะครับก็คุยกับคุณหมอที่โรงพยาบาลธัญรักษ์แล้วที่มีคนไข้ที่เป็นจิตเภทอย่างนี้อยู่แล้วก็ลองมาดูว่าคนที่ใช้กัญชาแล้วก็ไม่ติดหรือคนที่ใช้กัญชาแล้วติดแล้วก็มีอาการโรคจิตนี้ carry ไอ้โลไซเหล่านี้หรือเปล่าเพราะฉะนั้นถ้าเรารู้ตรงนี้นะครับต่อไปถ้ามันเป็นจริงตามนี้เราก็สามารถ develop ชนิดจิ้มจุ่มได้แล้วจิ้มจุ่มก็คืออาจจะเจาะเลือดปลายนิ้วนิดนึงไปแตะนิดนึงไม่ได้นะคุณใช้ไม่ได้นะกัญชาชนิดนี้คุณอาจจะต้องใช้กัญชาชนิดที่ไม่เมาหรือคุณจะใช้แบบสันทนาการไม่ได้เด็ดขาดนี่คือการวิจัยต่อยอดและในขณะเดียวกันพวกที่มีสติวิปลาสชั่วขณะนั้นก็เป็นลักษณะเดียวกันก็คือเป็นเรื่องของจีเนติกส์ก็คืออย่างน้อยสุด 70-85% ซึ่งมีตัวลักษณะของรหัสพันธุกรรมบ่งบอกและในขณะเดียวกันนะครับก็คือแคนนาบิไดออลตรงนี้นะครับก็คือเจ้าตัว CBD นั้นสามารถที่จะบรรเทาอาการที่เกิดจากสคิโซฟรีเนียได้เพราะฉะนั้นในสมัยก่อนนั้นก่อนหน้าปี2012นะครับก็คือตั้งแต่2003 2004นั้นก็มีคนบอกว่า CB1 receptor นี่คือตัวร้ายที่ทำให้เกิดโรคจิตในขณะนั้นนะครับเขาก็คือใช้โมโนโคลนอลแอนติบอดีตัวหนึ่งเพื่อจะไปบล็อก CB1 receptor ในสมองผลนะครับผลปรากฏว่าอะไรฮะผลปรากฏว่าตรงนี้เนี่ยบริษัทยาคือซานอฟฟี่เนี่ยพยายามจะผลิตยาเพื่อให้ผอมโดยการไปบล็อก CB1 receptor จะได้ไม่กินปรากฏว่าคนไข้เนี่ยนะคนที่ใช้ตรงนี้เข้าไปเนี่ยปรากฏว่าโอ้ผอมเพรียวหมดเลยแต่ก็มีบางคนหมดความสุขเกิดซึมเศร้าหดหู่ก็เลยฆ่าตัวตายไป2คน3คนมันก็เลยไม่ผ่านอย.สหรัฐนะครับแต่ในขณะเดียวกันก็พบว่าคนที่เป็นโรคจิตนั้นๆ นะครับจริงๆแล้วนะพบว่าสารกัญชาตามธรรมชาติในน้ำไขสันหลังนั้นมันต่ำแต่ถ้าใช้ CBD แล้วมันไปเพิ่มสารกัญชาตามธรรมชาติและได้ผลเหมือนกับยาโรคจิตอันนี้ก็คือเบื้องลึกนะครับก็คือเบื้องลึกเราไม่ได้ดูแต่รีเซปเตอร์อย่างเดียวแล้วอันนี้ก็คือนะครับก็คือใช้ไปแล้วเนี่ยเด็กจะโง่หรือไม่โง่นะครับปัญญาอ่อนหรือเปล่าก็คือไม่ได้อธิบายนะครับไม่ได้อธิบายจากอันนั้นอย่างเดียวอันนี้คือ WHO นะครับที่ตั้งแต่ปลายปี2017และตรงนี้ก็คือนะฮะอัลไซเมอร์ผมพอขออีกสัก5นาทีได้มั้ยผมเกินเวลาไปแล้วนะครับในเรื่องของอัลไซเมอร์นะครับเรารู้แล้วว่าเมื่ออัลไซเมอร์นั้นนะครับมันมีแบบแผนในการกระจายตัวไปในที่ต่างๆชัดเจนตามระเบียบเพราะฉะนั้นในอัลไซเมอร์นั้นนะครับหมอที่อยู่ทางสมองนั้นนะครับเราก็จะดูว่ามันเสียระบบความทรงจำไประบบไหนบ้างก็คือที่เรียกว่า episodic semantic หรือ procedure หรือเรื่องของ working memory ซึ่งเวลาที่เราดูคนไข้นั้นเราก็จะถามพฤติกรรมถามเรื่องของความจำต่างๆซึ่งทำให้เราสามารถคาดคะเนได้ว่าณขณะนี้โรคมันไปที่ส่วนไหนแต่ในประมาณนะครับปลายปี2016นั้นนะครับก็พบว่าจริงๆแล้วเนี่ยโรคอัลไซเมอร์ทั้งหลายแหล่จริงๆแล้วมันเกิดขึ้นเนื่องจากว่ามีความผิดปกติของเส้นเลือดก่อน
และความผิดปกติของเส้นเลือดตรงนั้นค่อยส่งผลไปถึงเรื่องของทำให้สมองเสื่อมแต่ในเรื่องของพาร์กินสันนั้นนอกจากความผิดปกติลักษณะแบบนี้แล้วมันเกิดขึ้นนะครับเนื่องจากว่าในลำไส้ตรงนี้นะครับในลำไส้ตรงนี้นี่มีความผิดปกติเกิดขึ้นทำให้กระตุ้นนะครับทำให้กระตุ้นเซลล์ที่อยู่ในลำไส้นั้นนะครับสร้างสารที่ทำให้เกิดพาร์กินสันเยอะขึ้นก็คือซินูครีนและซินูครีนตรงนี้นะครับกลายเป็นบิดตัวกลายเป็นมิสโฟลเดดโปรตีนแล้วก็วิ่งตามเส้นประสาทเบอร์10แต่ว่าโปรตีนพวกนี้ไม่ว่าจะเป็นอัลไซเมอร์พาร์กินสันดิเมนเชียชื่อประหลาดๆ FTD ลูอีบอดี้พวกนี้อธิบายด้วยกลไกเดียวกันหมดทั้งสิ้นนะครับและมันรู้ว่ามันบ้านมันอยู่ที่ไหนเมื่อมันวิ่งเข้ามาถึงตรงนี้มันบอกว่าไม่อยู่ที่ตรงนี้มันจะไปจอมอยู่ที่มิดเบรนที่ซับสเตนเชียไนกราคอมแพคต้าซึ่งเป็นตัวที่ทำให้เกิดโรคเพราะฉะนั้นขณะนี้เรารู้นะครับว่านะครับว่าการจะเกิดโรคสมองทั้งหลายแหละมันจะมีกลไก2ขั้นตอนด้วยกันอันแรกที่สุดคือการอักเสบถัดมาคือเรื่องของเส้นเลือดถัดมาก็คือทำให้มีการสร้างนะครับการสร้างโปรตีนที่ผิดปกติในสมองและก็มีการทำลายขยะน้อยกว่าธรรมดานะครับน้อยกว่าธรรมดาเพราะฉะนั้นเองไอ้ที่ตรงนี้ที่ผมถูกขู่ฆ่าอยู่เป็นประจำทุกวันก็คือผมต่อต้านการใช้สารเคมีฆ่าหญ้าฆ่าแมลงสารเคมีฆ่าหญ้าฆ่าแมลงตรงนี้นะครับไปปรับเปลี่ยนอะไรก็คือไปปรับเปลี่ยนจุลินทรีย์ในลำไส้ทำให้เกิดเป็นตัวเลวทำให้เกิดมีการอักเสบทำให้เส้นเลือดเสียตัวเลวนี้นะครับทำให้เกิดการอักเสบแล้วกระตุ้นเซลล์ที่สร้างนะฮะสร้างโปรตีนบิดเกลียวขึ้นไปตามเส้นประสาทไปสมองก็เกิดเป็นโรคพาร์กินสันในขณะเดียวกันนะครับถ้าเส้นเลือดตรงนี้ผิดปกติการส่งน้ำส่งอาหารผ่านทรานสปอร์เตอร์โปรตีนตรงนี้หลายอย่างแม้กระทั่งท่อขยะตรงนี้จะเสียหมดเพราะฉะนั้นเมื่อมีการสร้างโปรตีนที่มากเกินกว่าธรรมดาตรงนี้เพราะว่าเรามีดวงชะตาที่จะเป็นพาร์กินสันหรือเป็นอัลไซเมอร์อยู่เพราะฉะนั้นการสร้างโปรตีนพวกนี้อยู่มันทำลายไม่ได้มันทำลายขยะไม่ได้นะครับเพราะฉะนั้นณขณะนี้ก็คือถ้าเราจะรักษาอะไรสักอย่างนึงไม่ใช่ว่าใช้ยาไม่ใช่ใช้กัญชาเฉยๆต้องรู้ว่าที่มาที่ไปนั้นมันเกิดจากอะไรนะครับแล้วช่วยต่อต้านสารพิษให้ผมหน่อยนะผมไม่อยากถูกฆ่าตายคนเดียวนะตอนนี้โทรศัพท์บ้านผมก็เอาออกเรียบร้อยแล้วเพราะมันโทรมาด่าผมทุกวันเลยนะฮะแล้วที่สำคัญก็คือเรารู้แล้วว่าตรงนี้เนี่ยนะครับสารพิษตรงนี้นะครับการอักเสบตรงนี้สามารถกระตุ้นผ่าน TMA หรือ TMAO แล้วก็เมื่อมีการบล็อกการอักเสบตรงนี้สามารถทำเป็นโรคหัวใจน้อยลงได้ถึง 30% นะครับเพราะฉะนั้นการอักเสบตรงนี้ทำให้เกิดมะเร็งด้วยทำให้เกิดโรคสมองและเกิดโรคหัวใจด้วยและในขณะเดียวกันขณะนี้นะครับเรารู้ว่าพาร์กินสันนั้นคืออัลฟาซินูครีนอัลไซเมอร์สนั้นคือทาวในรายงานฉบับนี้นะครับเมื่อไม่กี่สัปดาห์ที่ผ่านมาพบว่าในคนที่เป็นอัลไซเมอร์สนั้นก็มีซินูครีนคนที่เป็นพาร์กินสันก็มีทาวปรากฏว่าณขณะนี้เจอกันว่าผู้ร้าย2ตัวนี้มันร่วมกันจับมือเพราะฉะนั้นมันทำให้โรคแย่ลงมากขึ้นเร็วกว่าที่จะมีตัวใดตัวหนึ่งเท่านั้นเองเพราะฉะนั้นตรงนี้นะครับเมื่อมันมีโปรตีนที่ผิดปกติในสมองนั้นมันจะทำให้นะครับมันจะทำให้ร่างกายเราโดยผ่านที่ไมโตคอนเดรียโรงงานพลังงานเริ่มคิดว่าจะตายหรืออยู่ถ้าตายก็คือมีโปรแกรมเซลล์เดธนะฮะซึ่งมีมากมายหลายส่วนมีไพรอปโทซิสมีอะพอปโทซิสแล้วก็ใครดูหนังอเวนเจอร์แล้วไอ้ผู้ร้ายอะมันชื่ออะไรนั้นอะไรนาตอสทานอสน่ะทานอสน่ะคือโปรแกรมเซลล์เดธชนิดหนึ่งนะพันธาทานอสน่ะคือโปรแกรมเซลล์เดธชนิดหนึ่งคนสร้างอเวนเจอร์เนี่ยสุดยอดเลยนะเพราะว่าผู้ร้ายเนี่ยชื่อเป็นเซลล์เดธแมคานิซึมชนิดหนึ่งนะอันนี้ไปดูแล้วใช่ไหมครับก็คือสรุปว่าจะตายหรืออยู่ถ้าอยู่ก็ต้องเป็นออโตเฟจีคนยังสงสัยว่าเอ้ยผมทำหมาบ้ามา40ปีวันดีคืนดีให้มาทำอัลไซเมอร์วันดีคืนดีมาทำสารพิษเพราะอะไรฮะหมาบ้านั้นคืออัลไซเมอร์ที่ตายเร็วอัลไซเมอร์คือหมาบ้าที่ตายช้าเพราะมันอาศัยกลไกการตายแบบเดียวกันก็คือไบโอเอเนจติกเฟลเลียก็คืออะไรฮะเมื่อไมโตคอนเดรียนั้นถูกอันตรายมันก็จะมีความผิดปกติของ DNAวิธีการทำนั้นก็เหมือนในพรรคการเมืองทั่วไปนะก็คือเอาตัวเลวนั้นนะพยายามเอาตัวดีเข้ามาละลายตัวเลวก็เป็นตัวใหญ่ขึ้นตัวใหญ่ขึ้นก็คือต้องใช้พลังงานเยอะขึ้นคือต้องอัดฉีดเงินไปเยอะเลยนะพอเสร็จเรียบร้อยแล้วปรากฏว่าตัวเลวเยอะมากเลยบอกว่าโอ้โหอุ้มไม่ไหวแล้วอัดฉีด30ล้าน50ล้านร้อยแล้วไม่ไหวมันก็เลยตัดตัวเลวทิ้งนะก็เหลือพยายามเหลือตัวดีเพราะฉะนั้นพอเหลือตัวดีปุ๊บเลยเหลือพรรคเล็กนิดเดียวนะฮะ
พราะฉะนั้นในกรณีอย่างนี้นะก็คือถ้าเกิดพยายามตัดตัวเร็วจริงก็ต้องมีการครบส่วนของออโตเฟจีตรงนี้ซึ่งเราก็พบแล้วว่ารัฐสภาของเราไม่สามารถรอดได้นะไม่รู้ไปไหนละนะอันนี้ไม่ว่าโรคอะไรก็ตามนะจะมียาสเตรสอยู่นะแล้วตรงนี้ผมจะไปเร็วแล้วนะว่าการที่เกิดการอักเสบนั้นเกิดขึ้นจากนะครับมันจะต้องมีตัวเก็บขยะและตัวทำลายขยะตัวทำลายขยะเก็บขยะนั้นก็คือเซลล์ชื่อไมโครเกลียหรือแอสโตเกลียข้อสำคัญคือรถขยะที่จะมาเก็บขยะตรงนี้ต้องเก็บขยะอย่างมิดชิดและรถขยะไม่ระเบิดนะฮะรถขยะต้องไม่ระเบิดเพราะฉะนั้นอันนี้คือโปรตีนชนิดหนึ่งนะครับซึ่งทำให้รถขยะนั้นจะเลือกว่าจะตายหรือจะอยู่และในขณะเดียวกันตรงนี้รู้หมดแล้วนะครับว่าถ้ารถขยะจะตายหรือจะอยู่นั้นนะครับต้องอาศัยกลไกอะไรและก็สำคัญก็คือรถขยะนั้นถ้าเก็บขยะอย่างมิดชิดนะนึกดูนะฮะถ้ามีขยะเรี่ยราดเต็มถนนเลยรถขยะเข้ามากวาดยังมิดชิดเลยนะเข้าเก็บในรถขยะหรือรถขยะบอกเฮ้ยขยะเยอะไว้จุดไฟเผามาเลยพวกนั้นเนี่ยก่อให้เกิดการอักเสบรุนแรงมากขึ้นเรื่อยๆนี่ก็คือทางของรถขยะที่ในการเผานะขยะทิ้งนะครับอันนี้ก็คือนานแล้วนะตั้ง3ปีที่แล้วนะครับนี่คืออัลไซเมอร์ที่เกิดขึ้นจากรถขยะที่ไม่ดีเกิดขึ้นจากการท่อระบายน้ำที่ไม่ดีและนี่ก็คืออัลไซเมอร์ก็คือนี่คือ inflammatory process ทั้งสิ้น inflammation นั้นมี innate และadaptive ในการในนิวยอร์กแคมเมียมไซเอนซ์ที่ประชุมกันเมื่อเดือน2018นั้นสามารถ delineate ได้นะครับว่าจะมีตัวที่ทำการอักเสบและตัวที่ละลายการอักเสบแบบไหนและในเดือนมิถุนายนนี้คนที่น่าจะได้ Ross Prize Award เกือบเทียบเท่ากับ Nobel Prize คนนี้เนี่ยเป็นคนที่ค้นพบนะครับในเรื่องของยีนที่คอยควบคุมทำให้เกิด innate immunityนะครับก็คือ familial mediterranean fever ซึ่งพวกนี้เนี่ยเกิดขึ้นในเด็กก็ได้ในผู้ใหญ่ก็ได้ทำไมผมถึงพูดตั้งยืดยาวเพราะมีพิสูจน์เรียบร้อยแล้วว่า endocannabinoid และ phytocannabinoid นั้นสามารถควบคุมความผิดปกติของภูมิคุ้มกันไม่ว่าจะเป็น innate และ adaptive ข้อที่1ข้อที่2นะครับนี่คือรถขยะนี่คือรถขยะซึ่ง endocannabinoid system นั้นบอกให้รถขยะนั้นเข้าไปเขมือบขยะอย่างมิดชิดและไม่ก่อให้เกิดการอักเสบซ้ำซ้อนนี่คือกลไกของกัญชาที่สร้างโดยธรรมชาตินะครับอันนี้มาถึงแล้วนะฮะอันนี้จะจบละอันนี้คือคนไข้คนหนึ่งนะผมมีคนไข้ประมาณ170คนละ180คนละย้ำนะฮะผมไม่ขายกัญชานะย้ำครั้งที่3นะผมก็มีชมรมนอกระบบผมนะซึ่งเป็นครูสอนผมอีกทีครูที่สอนผมอีกทีในชมรมนอกระบบนั้นเนี่ยผมไม่สนใจจะเป็นดีกรีอะไรจะหมอเป็นอะไรไม่สนใจแต่คนพวกนี้ใช้กัญชามารักษาพ่อแม่ตัวเองลูกเองมาเป็น10ปีแล้วเขาก็สอนผมนะครับเพราะฉะนั้นผมเคารพเขาเป็นครูนะฮะเพราะฉะนั้นคนไข้คนนี้นะครับเป็นอัลไซเมอร์มา5ปีนะครับทำ PET scan เรียบร้อยแล้วว่าเป็นอัลไซเมอร์จริงๆพบว่าวันแรกที่สุดเลยได้น้ำร้อนสกัดกัญชามาพบว่าติดกระดุมได้เองแล้วนะถัดมาสักพักหนึ่งนะเขาก็เหวี่ยงเขาพูดไม่ได้เลยนะสื่อสารไม่ได้เลยใส่เสื้อเองไม่ได้ต้องมีคนจูงแล้วอารมณ์เหวี่ยงมากเลยหลังจากนั้นต่อมาเป็นแบบสกัดนะครับ30วันเรียบร้อยแล้วก็พบว่าดูเรียบร้อยดีไม่มีปัสสาวะราดไม่มีหงุดหงิดและในที่สุดแล้วนะครับในที่สุดแล้วนี่คือครบ3เดือนนะฮะครบ3เดือนรบกวนช่วยเล่าอาการนะครับตั้งแต่แรกเลยที่เรามารักษากันแล้วก็อาการขั้นต้นตั้งแต่เริ่มต้นวันแรกเลยที่ไม่ได้รักษาเนี่ยเป็นยังไงบ้างครับก็ตอนแรกไปหาหมอโรงพยาบาลเข้าเครื่อง PET scan ค่ะคุณหมอก็บอกว่าเนื้อสมองคุณแม่เนี่ยมีอาการแบบบกพร่องคือหายไปแบบชัดเจนมากแล้วก็ช่วงแรกๆแกจะแบบพูดไม่รู้เรื่องมีอาการคล้ายๆเป็นโรคซึมเศร้าแล้วก็ทานอาหารก็ไม่ค่อยได้นอนก็ไม่ค่อยหลับพอหลังจากที่เรามาหาคุณหมอตอนแรกเลยเนี่ยตอนที่เราพบกันนะครับเอาของเราดีกว่าเดี๋ยวเราพูดดีกว่าเราอยากจะพูดดีกว่าคือตอนแรกสุดเลยเนี่ยนะครับตอนนั้นเนี่ยช่วยเหลือตัวเองได้ไหมครับไม่ว่าจะใส่เสื้อผ้าเองไม่ได้คือไม่ได้คือนะจะพูดตรงๆเข้าห้องน้ำเองไม่ใช่นะก็คือว่าเราจะต้องอาบน้ำที่บ้านใช่ไหมอาบน้ำในบ้านอะไรอย่างนี้ใช่ไหมเราก็ยังไม่ทำเราก็ให้คือเมื่อครบ3เดือนนะคุณไข้พูดได้นะเถียงได้
นะครับแล้วเมื่อท้ายสุดคือ24พฤษภาคมนะฮะคือประมาณ4เดือนครึ่งแล้วนะญาติก็ส่งรูปนี้มาให้เขาบอกว่านี่คือฉลองวันเกิดนะเมื่อวันที่24พฤษภาคมนะครับปรากฏว่าครอบครัวก็เลยเอาโฉนดที่ดินมาให้ผม30ไร่นะที่เมืองกาญจนบุรีบอกว่าอาจารย์ทำจิตอาสาไปทำนู่นทำนี่ก็ได้นะเพราะว่าเขาก็อายุมากแล้วเขาก็เป็นเศรษฐีนะครับเพราะฉะนั้นไอ้ตรงนี้เองเนี่ยนะฮะคือจริงๆแล้วมีตัวอย่างเยอะมากเลยแล้วก็ตัวอย่างอีกอันคือเป็นโรคพาร์กินสันก็คือใช้นะใช้กัญชานะครับที่ลูกส่งมาจากสหรัฐนะครับเช้า2หยดเย็น2หยดนะครับเขาเป็นมาเป็น10ปีแล้วนะครับแล้วก็ปรากฏว่าไม่มีดิสไคนีเชียไม่มีอะไรเลยเดินเถินปกติเรียบร้อยดีนะครับอันนี้ก็คือเป็นตัวอย่าง1ในหลายๆตัวนะครับและนี่คือ cannabis safety profile นะครับจะเห็นว่า cannabis ตรงนี้กัญชาตรงนี้เนี่ยมันเซฟเท่ากับกาแฟนะฮะจะติดจะเติดอะไรต่างก็ตามจะท็อกซิกยังไงก็ตามเท่ากับกาแฟนะครับถ้าหากว่าคนไข้ที่จะมีอาการอ้วกไม่หยุดนะครับพวกนี้จะเป็นพวกที่กลายเป็นพวกติดกัญชาไปแล้วนะครับก็จะมีอาการอ้วกไม่หยุดและในขณะเดียวกันนะครับที่สำคัญก็คือดูไอ้ตรงนี้ไว้ให้ดีนะครับว่าตัว CBD นั้นนะครับมักจะไปตีกับชาวบ้านชาวช่องเพราะฉะนั้นที่ออกข่าวมาว่าเมื่อเสพกัญชาเข้าไปแล้วนะครับหรือใช้น้ำมันกัญชาเข้าไปแล้วแล้วปลุกไม่ตื่นนั่นคือข้อถามตัวเองว่านะครับคนไข้เนี่ยใช้นะยาซึมเศร้ายาต้านซึมเศร้าหรือเปล่าเพราะยาต้านซึมเศร้าตรงนี้นะครับก็คือมันทำให้เซโรโทนินเพิ่มปรากฏว่ากัญชานั้นทำให้มีการสร้างเซโรโทนินเพราะว่ายาต้านซึมเศร้านั้นเนี่ยเหมือนกับเรากิน1เม็ดกลายเป็น4เม็ดภายในช่วง 3-4 เดือนนี้นะครับเราก็มีคนไข้นะครับที่ใช้แอนตี้ดิเพรสเซนต์นี้นะครับแล้วก็โคม่าไปอยู่ 3-4 รายแต่ไม่ใช่ด้วยกัญชาแอนตี้ดิเพรสเซนต์นี้ไปควบรวมกับไลลิก้าหรือนิรอนตินก็คือยาแก้ปวดเส้นประสาทแล้วก็มีแอนตี้ดิเพรสเซนต์หรือไปใช้กับทรามาโดลก็คือทรามอลคนไข้ก็เกิดเซโรโทนินซินโดรมแล้วก็มีรับโดเมลไลซิสคือกล้ามเนื้อหลักสลายบางคนก็มาด้วยไข้สูงโดยไม่ทราบสาเหตุหรือบางคนก็มาด้วยมีอาการสั่นนะครับแล้วก็มีอาการซึมไปนะครับอันนี้เป็นเรื่องจริงภายใน4เดือนที่ผ่านมานะครับเพราะฉะนั้นตรงนี้ผมก็จะจบอยู่แถวๆนี้นะครับว่ามูลนิธิข้าวขวัญที่ผมเคารพอาจารย์เดชามากเลยนะฮะก็คืออะไรฮะอาจารย์เดชาเนี่ยนะอาจารย์เดชามีเอนโดคานามินอยด์คือกัญชาในธรรมชาติของอาจารย์เนี่ยเป็นกัญชาที่ดีมากเลยอาจารย์ค้นพบนะอาจารย์ดีในตัวเองนะอาจารย์ไม่ได้บอกว่าตัวเองเก่งผมอยู่อาจารย์เดชาอาจารย์บอกว่าเอาผมไปเข้าคุกไงก็ได้แต่ขอให้ผมได้ทำเรื่องกัญชาแล้วให้ความรู้กับประชาชนต่อแล้วก็หวังว่าจะช่วยรักษาคนไข้ได้โดยการควบรวมกับแพทย์แผนปัจจุบันเพราะฉะนั้นอาจารย์มีคานาบินอยด์ที่ดีอาจารย์ใช้ไฟตัวคานาบินอยด์จากข้างนอกนะครับเพื่อเสียสละอาจารย์ไม่ได้ทำเพื่อตัวเองนะเพราะฉะนั้นตรงนี้เองเนี่ยนี่คืออะไรฮะนี่คือลักษณะของคนไทยทั้งประเทศที่ต้องทำแบบนี้เราไม่สนรัฐบาลเราไม่สนใจนักการเมืองแต่เราทุกคนยืนอยู่ได้นะครับไม่ได้ยืนด้วยกัญชาแต่เรายืนอยู่ได้เพราะว่าเราเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ซึ่งกันและกันนะครับขอบคุณมากครับกราบขอบพระคุณนะครับท่านอาจารย์ธีรวัฒน์นะครับจากเรา ล่วงเลยเวลามานิดนึงนะครับก็เดี๋ยวจะเข้าเซสชั่นต่อไปนะครับเดี๋ยวขอใส่เทคโนช่วยเปิดวิดีโอนิดนึงครับท่านวิทยากรท่านต่อไปนะครับเนื่องจากท่านไม่สามารถ